ม1 2 3วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ได้มาแข่งขันกีฬาแบดมินตันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าก็เล่นกันถึง3เซตก็สำหรับการแข่งขันผมว่าเป็นการจัดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เรียกว่ามีการแข่งขันที่แบ่งปานเกรดนะครับก็มี A B แล้วก็มีตามรุ่นอายุถือว่าทั้งนักกีฬาอดีตนักกีฬารวมไปถึงนักกีฬาที่อยากจะพัฒนาตัวเองเข้ามาแข่งขันก็ถือว่ามีการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ทําจัดรายการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าคงจะมีนักกีฬามาแข่งร่วมแข่งขันเยอะกว่านี้ครับ